ขอความนอบน้อมจงมีแด่พระรัตนตรัยเจ้าสามประการคือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์พระพุทธเจ้าพระองค์ได้อุบัติขึ้นมาในโลกเพื่อที่จะช่วยเหลือสัตวโลกคือพ้นจากความทุกข์คือความโอคะสงสารคือการตายเกิดแต่เกิดสามารถที่จะพัฒนาตนเองโดยใช้ความรู้สติปัญญาความภาคเพียรในการกำจัดกิเลสแล้วก็ได้หมดกิเลสความโอคะสงสารตามแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์พระพุทธองค์นั้นในพระหฤทัยของพระองค์เต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณและพระปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณนั้นพระองค์มุ่งที่จะช่วยเหลือสัตวโลกทุกคนทุกชีวิตที่ได้ผ่านพบพระพุทธองค์ได้สั่งสอนได้อบรมได้เทศนาใจพระธรรมคำสอนของพระองค์ได้ยกระดับสติปัญญาของสัตวโลกเหล่านั้นได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจได้มีการปฏิบัติในแนวทางที่ถูกต้องโดยที่พระพุทธองค์นั้นบ่ได้เลือกจันวรรณะบ่ได้แบ่งเป็นพรรคเป็นพวกไผก็ได้ที่มีบุญญาบารมีได้มีความมุ่งมานะพยายามที่จะเขาพบได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธองค์โดยความที่มีพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ได้มุ่งช่วยเหลือสัตวโลกเหล่านั้นได้หือป้นจากความทุกข์พระปัญญาธิคุณเป็นพระปัญญาที่ฉลาดลุ่มลึกบ่มีภัยในโลกนี้จะมีสติปัญญาเทียบเท่ากับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองได้รู้ในพระธรรมคำสอนต่างหลายที่ได้ถูกปกปิดไว้พระพุทธองค์ได้มาเปิดได้เอาธรรมะเหล่านั้นที่เป็นสิ่งที่เป็นมากู่กับโลกได้หยิบยกเอาพระธรรมเหล่านั้นมาสอนคือกับสัตวโลกด้วยพระปัญญาที่ฉลาดล้ำลึกจนถึงคือสัตวโลกทั้งหลายเหล่านั้นได้รู้ได้เข้าใจได้ประพฤติปฏิบัติตามและก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสเครื่องเศร้าหมองออกจากจิตใจของตนเองได้เข้าสู่พระนิพพานได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานเช่นเดียวกับพระพุทธองค์พระบริสุทธิ์ที่คุณอันหมายถึงพระพุทธองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้โดยอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณโดยพระองค์เองเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาติสะอาดบริสุทธิ์บ่มีลับลมคมในพระพุทธองค์ได้มีความรู้อย่างใดก็ได้ตรัสสอนอย่างนั้นพระพุทธองค์สอนคนอื่นจะใดตัวพระพุทธองค์เองก็ประพฤติปฏิบัติเช่นนั้นบ่ได้เป็น
คนที่สอนอย่างหนึ่งปฏิบัติอย่างหนึ่งบัดใดเป็นพระพุทธเจ้าที่ต่อหน้าเป็นแบบหนึ่งต่อหน้าสาธารณกรรมนั้นเป็นอีกแบบหนึ่งรับหลังเป็นแบบหนึ่งพระพุทธองค์บัดใดเป็นคนลักษณะแบบนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์นั้นเป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระฤทัยเต็มเปี่ยมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระปัญญาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณพระธรรมอันได้แก่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ใช้เวลาถึง 45 พรรษาในการตรัสสอนอบรมเทศนาคือแก่พุทธบริษัททั้ง4อันได้แก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาได้มีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเหล่านั้นสามารถปฏิบัติสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องครองธรรมด้วยความสุขปราศจากความทุกข์ด้วยบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้พระธรรมเหล่านั้นได้บรรจุอยู่ในพระไตรปิฎกจำนวน45เล่มแบ่งเป็น3ปิฎกคือพระสุตตันตปิฎกพระอภิธรรมปิฎกและก็พระวินัยปิฎกเป็นพระธรรมที่เฮาท่านทั้งหลายได้เคารพสักการะปูชาได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมเหล่านั้นพระธรรมนั้นเป็นสภาพที่รักษาผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นบ่ฮือตกไปในทางที่ชั่วฮือมีแต่ความสุขบ่มีความทุกข์พระรัตนตรัยองค์ที่3ก็คือพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์ทั้งหลายเป็นลูกหลานเจ้าบ้านได้เสียสละครอบครัวได้เสียสละบ้านเฮือนโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องที่หักที่เคารพที่ปุที่ได้มีความกตัญญูแต่ก็ได้เสียสละความสุขได้จากบุคคลเหล่านั้นออกบวชประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความอดทนโดยความมุ่งมานะพยายามด้วยความขยันหมั่นเพียรจนได้เกิดองค์ความรู้ความเข้าใจในพระธรรมเหล่านั้นแล้วก็ได้เอาพระธรรมเหล่านั้นมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้นำไปพร่ำสอนเทศนาอบรมสั่งสอนคือกับศรัทธาญาติโยมได้หู้ได้เข้าใจตัวเองพระอริยสงฆ์ทั้งหลายอันมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นจนถึงมาถึงครูบาอาจารย์ในยุคปัจจุบันได้ช่วยกันสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาทำให้พระพุทธศาสนานั่นได้มีความเจริญก้างกุ้งรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนอกจากนั้นพระสงฆ์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญอันเอกของโลกคำว่านาบุญก็คือเป็นสถานที่เปรียบเหมือนกับผืนแผ่นดินที่ศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญเจ้าให้เจ้านาเจ้าสวนจะใจตีดินใจผืนนาผืนนั้นได้ปลูกถั่วงาพืชผักผลไม้คือมีความเจริญรุ่งเรืองฉันใดเจ้าบ้านจะประกอบพิธีเพื่อให้เกิดบุญเกิดกุศลตึงตัวผู้รับเองตึงตัวผู้ให้เองตลอดถึงทรัพย์สินเงินทองเข้าของที่จะถวายตานการถวายตานนั้นเขาสามารถให้ได้ทุกคนแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขาก็สามารถที่จะเอาสิ่งของต่างๆเหล่านั้นไปได้แต
แต่ว่าเมื่อให้ฮื้อแล้วจะเกิดบุญเกิดกุศลคุณงามความดีต่อผู้ฮื้อก็จะต้องประกอบด้วยผู้รับที่มีศีลบริสุทธิ์ของที่จะฮื้อที่จะถวายเป็นของที่ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วผู้ฮื้อก็มีเจตนาบริสุทธิ์บ่หวงบัตนีเพราะฉะนั้นองค์ประกอบถึง3อย่างนี้ถ้าพิจารณาแล้วจะครบองค์ถึงผู้ฮื้อผู้รับด้วยความบริสุทธิ์ใจนั้นก็มีพระสงฆ์เหล่านั้นมีพระสงฆ์เท่านั้นที่จะเป็นเนื้อนาบุญก่อให้เกิดบุญเกิดกุศลได้เพราะฉะนั้นเฮาท่านทั้งหลายจึงได้มีความเคารพสักการะบูชาพระอริยสงฆ์เหล่านั้นโดยมีพระอัญญาโกณฑัญญะเป็นต้นเป็นประธานมาจนถึงปัจจุบันครูบาอาจารย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า 2,560 กว่าปีก็ถือว่าพระพุทธศาสนาได้กังกุงรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่าส่วนหนึ่งนั้นพระสงฆ์ได้เผยแผ่พระธรรมคำสอนได้ประพฤติปฏิบัติในพระธรรมวินัยเจริญศรัทธาของอุบาสกอุบาสิกาทำให้พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญในประเทศไทยเฮาก็เพราะอานิสงส์แห่งการเคารพสักการะบูชาในพระรัตนตรัยของอุบาสกอุบาสิกาเฮาก็ขอถวายความเคารพพระมหาเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุหนุ่มสามเณรน้อยจุตนจุองค์ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญทั้งหลายเน้อวันนี้เฮาตั้งทั้งหลายก็ได้ปีกมาปะกันในช่องทางทางสถานีวิทยุแห่งนี้อัตมาภาพพระครูปริยัติกิจจาภิวัตรแห่งสำนักวัดพระสิงห์ก็ได้ปีกมาปะกับท่านสาธุชนแห่งข้างหนึ่งตามวันเวลาที่เขาได้นัดหมายกันในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีอากาศก็ดีสภาพแวดล้อมก็ดีความเป็นอยู่ของศรัทธานาบุญทั้งหลายก็ถือว่าอยู่ในขั้นดีบ่มีอุปสรรคบ่มีความอัตคัดขัดสนก็ทำให้จิตใจสะดวกสบายร่างกายก็สะดวกสบายทำให้นึกถึงบุญนึกถึงกุศลก็ได้มารับฟังรายการธรรมะซึ่งอาตมาภาพก็จะใช้เวลาช่วงนี้มอบพระธรรมคำสอนเป็นธรรมะบรรณาการให้กับท่านสาธุชนนักศีลนักบุญทั้งหลายเน้อท่านสาธุชนมีพุทธภาษิตที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกว่าอโรคยาปรมาราภาสันตุถีปรมังทนังวิสาสาปรมายาตินิปปานังปรมังสุขังเป็นพุทธศาสนาสุภาษิตที่เราได้ยินบ่อยอย่างเช่นคำว่าอโรคยาปรมาราภาก็ดีสัตตุถีปรมังทนังก็ดีวิสาสาปรมายาติก็ดีนิพพานังปรมังสุขังก็ดีตึง4บทนี้ก็มีนัยยะความหมายที่เฮามักจะได้ยินกันเป็นพุทธศาสนสุภาษิต ที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แล้วก็พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเป็นการกล่าวในทํานองฮือกำลังใจได้เป็นการกล่าวแนะนำพร่ำสอนฮือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายว่าในโลกนี้มีของที่ดีที่สุดถามว่าของในโลกนี้สิ่งของทั้งหลายหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เฮาทั้งหลายก็มีระดับปานกลางมีระดับต่ำมีระดับ
เยี่ยมหรือดีที่สุดก็จะมีนัยยะความหมายเป็นลักษณะแบบนี้ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงแนวทางประพฤติปฏิบัติของชีวิตไว้4ประการที่ว่าเป็นดีที่สุดก็คืออโรคยาปรมาราภาบทนี้พระพุทธองค์ได้ตัดสอนเตือนสติเจ้าพุทธทั้งหลายว่าลาภนะลาภนั้นหมายถึงสิ่งที่ได้มานั้นสิ่งที่เราได้มาบ่มีอย่างเทียบเท่าได้ว่าความบ่มีโลกเป็นลาภอันประเสริฐสถาญาติโยมความบ่มีโลกนะเป็นลาภอันประเสริฐแล้วก็อันที่สองการที่จะมีทรัพย์นั้นพระพุทธองค์บอกว่าความสันโดษนั้นเป็นทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่อันที่สามก็บอกว่าบรรดาญาติทั้งหลายหรือคนที่บัจญาติแต่ความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งนะความสันโดษเป็นทรัพย์อันยิ่งยวดความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งแล้วก็ตรัสบทสุดท้ายบอกว่านิพพานนั้นเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นของคำว่ายอดเยี่ยมในทางพระพุทธศาสนานั้นก็จะมีอยู่4ประการนะความบ่มีโลกเป็นลาภอันยอดเยี่ยมการมีทรัพย์นั้นก็คือความสันโดษเป็นทรัพย์อันยอดเยี่ยมทางด้านความคุ้นเคยความเป็นญาติก็พระพุทธองค์บอกว่าความคุ้นเคยนั้นเป็นญาติอย่างยิ่งแล้วอันสุดท้ายก็คือบรรดาความสุขทั้งหลายนะก็ว่ามีสิ่งใดที่จะมีความสุขเทียบเท่ากับพระนิพพานศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮามาอู้ถึงความต้องการความอยากความปรารถนาของมนุษย์คนเฮามนุษย์นั้นเฮามีความอยากมีความต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเพราะต่างคนต่างคิดต่างคนต่างจิตต่างคนต่างใจเขาก็จะหารว่าทุกคนนั้นมีความอยากมีความต้องการที่แตกต่างกันไปแต่ก็มีเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือบอกว่าจะปรารถนาอะไรอย่างก็ตามต้องการสิ่งใดก็ตามล้วนปรารถนาล้วนต้องการที่จะได้สิ่งของที่เยี่ยมยอดที่สุดบ่มีไผที่มีความมุ่งมั่นปรารถนาว่าขอได้สิ่งเก่าๆขอได้สิ่งที่มันรู้แล้วขอได้สิ่งที่มันบ่ดีบ่มีไผคิดจะนั่นถ้าคิดจะนี่ก็แสดงว่าเป็นบุคคลที่บ่เหมือนคนอื่นก็ขอให้ได้สิ่งที่มันเก่าๆเนอะให้ที่มันรู้แล้วเนอะบอกฮู้จะเอามาหยังแต่ทุกคนต่างก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาได้สิ่งที่ดีได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมได้บุคคลที่ดีได้บุคคลที่ยอดเยี่ยมอันนี้เป็นความมุ่งมั่นปรารถนาของคนต่างหลายบางคนบางผู้ก็เมื่อมีความปรารถนาความสุขก็ต้องการจะได้ความสุขที่ยอดเยี่ยมบางคนก็มีความมุ่งมั่นปรารถนาบุตรธิดาก็ต้องการจะได้บุตรธิดาที่ยอดเยี่ยมบางทีบางครั้งได้ลูกได้หลานมาบางคนได้ลูกหลานที่มีนิสัยดีตั้งใจห้ำตั้งใจเฮียนอยู่ในโอวาทคำสอนพ่อแม่ก็มีความสุขแต่บางคนได้ลูกมาปรารถนาที่จะได้ลูกแต่ว่าได้แล้วก็ปรากฏว่าลูกหลานเหล่านั้นบ่ได้เป็นไปดังใจก็ทำให้เกิดความทุกข์อย่างอีเป็นต้นเพราะทุกคนนั้นมีความต้องการบ่เหมือนกัน
มีความอยากมีความปรารถนาบัดเต่ากันก็เพราะว่าเป็นคนต่างจิตต่างใจแต่เมื่อทุกคนต่างก็มีความต้องการเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้ทุกคนนั้นต่างก็มีความคิดว่าเมื่อจะได้เมื่อจะมีเมื่อจะเป็นอย่างแล้วก็ขอฮือได้ฮือมีฮือเป็นในสิ่งที่ยอดเยี่ยมสูงสุดดีที่สุดของบรรดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอันนี้เป็นความปรารถนาเป็นความต้องการของมนุษย์เราทุกคนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ได้แสดงสิ่งที่เป็นยอดเยี่ยมกว่าสิ่งทั้งหลายไว้หลายอย่างหลายประการตามความต้องการของคนอย่างที่อัตมาภาพได้ยกพุทธศาสนสุภาษิตอ่านมาในพระไตรปิฎกมีอยู่4ประการสถาญาติโยมก็คือการที่จะได้ลาภดีๆที่สุดก็คือความบ่มีโรคนะการที่จะได้ลาภดีๆที่สุดก็คือความบ่มีโรคการที่เขาจะได้ทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมดีที่สุดนั้นก็คือความสันโดษการที่เขาจะได้ญาติที่ดีที่ถูกใจนั้นก็คือความคุ้นเคยแล้วก็ความสุขทุกคนปรารถนาความสุขความสุขบางอย่างก็เจือไปด้วยยาพิษเจือไปด้วยความทุกข์แต่ที่เป็นบรมสุขบ่มีสิ่งใดมาเจือปนได้ก็คือความสุขที่เกิดจากพระนิพพานอันนี้ได้เจริญพรให้ศรัทธาญาติโยมได้ฮู้ได้เข้าใจได้พินิจพิจารณาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในหัวข้ออันที่หนึ่งนั้นลาภมีความบ่มีโรคเป็นสิ่งที่เยี่ยมที่สุดอันนี้หมายความว่าบรรดาลาภทั้งหลายที่คนเราต้องการลาภในที่นี้หมายถึงลาภะหรือสิ่งของสิ่งของจะเป็นข้าวของเงินทองให้นาป่าตั้งตลอดถึงเครื่องใช้ไม้สอยจะว่าเป็นบ้านเป็นเฮือนเป็นรถยนต์อย่างก็แล้วแต่ในบรรดาสิ่งที่เราต้องการนั้นมันมีอันยังจะเยี่ยมยอดสูงสุดเท่ากับความบ่มีโรคไผคนใดคนหนึ่งที่เกิดมาตั้งแต่ละอ่อนมาจนถึงปัจจุบันแล้วบ่มีโรคเบียดเบียนถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับสูงสุดถามว่าจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ได้ลาภสูงสุดในเรื่องการบ่มีโรคภัยไข้เจ็บนั้นเฮาจะเป็นคนลักษณะแบบไหนก็แล้วแต่ศรัทธาญาติโยมบ่ว่าจะเป็นคนชาวบ้านธรรมดาพอมีอยู่มีกินพอมีทรัพย์สินเงินทองที่จะทำบุญฮือตานช่วยเหลือคนอื่นเล็กๆน้อยๆหรือจะเป็นคนหาเจ้ากินค่ำหรือจะมีเป็นคนยศถาบรรดาศักดิ์ที่สูงมีฐานะดีเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าผู้ครองนครเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายหลวงเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นนายกรัฐมนตรีหรือฐานะใดฐานะหนึ่งในโลกนี้ก็ดีถ้าหากว่าบุคคลคนนั้นมีโรคเบียดเบียนมีความเจ็บไข้ใดป่วย3 วันดี4 วันไข้
บ่ว่าจะเป็นละอ่อนบ่ว่าจะเป็นหนุ่มสาวบ่ว่าจะเป็นป้อหอป้อเฮือนหรือคนเฒ่าคนแก่เป็นนักศีลนักบุญเป็นตู้เจ้าถ้าหากว่าเป็นลักษณะว่า3วันดี4วันไข้เป็นคนขี้โลกเป็นคนอมโลกเดียวก็เมื่อยเดียวก็ไข้บ่หายสักเตื้อเฮาย้อนดูว่าบุคคลคนนั้นจะมีความสุขในชีวิตใดอย่างใดก็คงหาความสุขบ่ได้แม้จะมีทรัพย์สินเงินทองเต็มบ้านเต็มจองมีตี่มีตางหลายร้อยหลายปันให้มีรถราคาแพงมีบุคคลใกล้ชิดอยู่เป็นจำนวนนักก็บ่สามารถที่จะมีความหมายบ่ว่าบ่สามารถที่จะช่วยเหลือได้แม้แต่เฮาหวังพึ่งคุณหมอทั้งหลายนายแพทย์ทั้งหลายที่ช่วยรักษาหายมันก็ดีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแต่ถ้ารักษามาหายมันก็เกิดความลำบากนอกจากนั้นผู้ที่รักษาเองคือคุณหมอก็มีการเจ็บมีการป่วยมีการไข้เหมือนเดียวกันเพราะฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเราถือว่าคนที่มีสุขภาพดีคนที่บ่มีโรคบ่มีภัยไข้เจ็บเบียดเบียนถือว่าเป็นบุคคลที่มีลาภอันประเสริฐอโรคยาปรมาราภาเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วคนที่มีสุขภาพดีคนที่มีร่างกายแข็งแรงก็จะเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่มีลาภเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นลักษณะแบบนี้แล้วเฮาท่านทั้งหลายก็จะต้องคิดพิจิตรพิจารณาว่าเนี่ยจะใดจะคือโลกนั้นบ่มาเบียดเบียนเฮา บ่ว่าจะเป็นโรคที่รักษาได้หรือเป็นโรคที่รักษาบ่ได้หรือรักษาได้แต่ก็ใช้เวลาเมินเอาพยายามป้องกันบ่ฮื้อโรคเหล่านั้นความเจ็บไข้ได้ป่วยเหล่านั้นมาเกิดขึ้นกับตัวกับตนเฮาผู้ที่มีความรู้ก็ได้แนะนำไว้บางทีก็จะเป็นประโยชนะกับศรัทธาญาติโยมเนอการที่เฮาได้ป้องกันไว้ก่อนอย่างเช่นปัจจุบันโรคที่ทางราชการทั่วโลกยังบ่สามารถที่จะป้องกันไว้บ่สามารถที่จะรักษาได้ก็คือโรคโควิด19เป็นเชื้อไวรัสที่มีการแพร่ระบาดก็เป็นที่น่าตกใจนะทำฮือทั่วโลกมีคนเจ็บคนป่วยเกี่ยวกับโรคนี้เป็นจำนวนนักหลายล้านคนในประเทศไทยของเราก็มีจากที่เราภาคภูมิใจว่าได้ช่วยป้องกันเป็นประเทศที่เริ่มจะมีความเป็นอยู่แบบปกติแต่ก็มีการแพร่ระบาดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสู่ในประเทศไทยคนตีไปยาการไปทำงานจากประเทศเพื่อนบ้านก็เอาเข้ามาก็มีความตื่นตระหนกกันแหมละอันนี้เกี่ยวกับโรคโควิด-19แล้วต่อจากนั้นโรคที่รักษาบ่ได้โรคโควิด-19นี้สถาญาติโยมสามารถป้องกันได้เนอะเฮาต้องดูแลรักษาเฮาหนึ่งบ่ไปในสถานที่คนตั้งหลายพุกผ่านคนตั้งหลายนักประการที่สองก็จะต้องหาหน้ากากอนามัยจะเป็นผ้าเป็น
กระดาษเป็นอะไรอย่างก็แล้วแต่เป็นพัสดุที่ป้องกันการหายใจเพราะว่าโรคนี้มันติดต่อถึงด้านหายใจเข้าตลอดถึงทางปากน้ำลายแล้วก็จะต้องล้างมือให้สะอาดเดี๋ยวนี้เปิ้นมีเจลอยู่ที่ไหนถ้าหากว่าบ่มีน้ำบ่สามารถล้างได้ก็ใช้เจลล้างมือได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังจะอยู่ที่ไหนก็ไผก็แล้วแต่จะต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันบ่ฮือโรคเกิดขึ้นกับเราประการที่สองนอกจากโรคโควิด-19แล้วโรคที่รักษาบ่ได้ก็อย่างเช่นโรคมะเร็งโรคมะเร็งนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับไผแล้วบุคคลนั้นก็มักจะอยู่บ่เมินเพราะว่าเชื้อเรียกว่าเป็นเชื้อไวรัสเหมือนกันที่ไปเกิดขึ้นกับในอวัยวะต่างๆของเราแล้วทำให้เกิดเป็นเนื้อร้ายขึ้นมาอาจจะอยู่ตีตับตีไตอยู่ในกระเพาะอยู่ในลำไส้ก็แล้วแต่ก็ทำให้บุคคลคนนั้นได้รับความทุกข์ความทรมานก็ทำให้การรักษาลำบากพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าก็เหมือนเดียวกันปรากฏว่าณปัจจุบันนี้มีหลายรูปได้เกิดภาวะเรียกว่าเป็นโรคมะเร็งขึ้นนะก็ทำให้ได้รับความทุกข์ความทรมานในส่วนของบุคคลทั่วไปการป้องกันบ่ให้เกิดโรคมะเร็งนั้นก็มีหลายสิ่งหลายประการโดยเฉพาะโรคมะเร็งนั้นก็จะมีการตีในเบื้องต้นบ่ว่าจะเป็นตอนหนุ่มตอนสาวตอนแก่ก็แล้วแต่ถ้าครับเรียกว่าได้รับไวรัส B เข้าไปในร่างกายก็ยิ่งถ้าได้ลงตับไปแล้วไวรัส B ลงตับแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งประการที่สองการได้นำเอาสิ่งของที่เป็นสิ่งสุกๆดิบๆบ่ว่าจะเป็นลาบเป็นก้อยเป็นซ่าตลอดถึงพวกปลาห้าปลาจ่อมที่เป็นของดิบบ่ถูกต้องตามสุขภาวะเมื่อเราได้กินได้บริโภคเข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดอันตรายก่อสารมะเร็งได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่รักษาบ่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามป้องกันสิ่งสำคัญที่สุดที่เราท่านทั้งหลายบ่ว่าจะเป็นละอ่อนบ่ว่าจะเป็นคนผู้สูงอายุวัยกลางคนวัยทำงานก็แล้วแต่เราจะต้องป้องกันตัวเราเองเซฟตัวเราเองให้ดีที่สุดณปัจจุบันก็คือต้องสวมหน้ากากอนามัยต้องล้างมือจะต้องทานอาหารที่เป็นเรียกว่าสุขภาพอนามัยที่ดีบ่ก่อให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยได้นะก็ทุกคนต้องระมัดระวังอันนี้ถ้าหากว่าเราสามารถป้องกันโรคภัยไข้เจ็บบ่ให้เกิดกับเราได้ก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐแต่ถ้าว่าหากเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับตัวตนเฮาแล้วสิ่งที่เฮาตั้งทั้งหลายจะก่อตัวมาก็คือความทุกข์ความทรมานแล้วก็บ่เกิดจะบ่มีความสุขในชีวิตนอกจากตัวเฮาบ่มีความสุขแล้วก็คนรอบข้างบ่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกหลานญาติพี่น้องก็จะต้องมาเฝ้าไข้จะต้องมาช่วยกันรักษาต้องเสียเงินเสียทองอย่างอีเป็นต้นเพราะฉะนั้นความบ่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐไผที่อยากจะได้ลาภได้สิ่งของเฮาเสาะแสวงหาบางทีบางคนนั้น
ตลอดชีวิตทุ่มเทในการเสาะแสวงหาทรัพย์สมบัติสิ่งของเพื่อที่จะเป็นหลักฐานให้ตัวเองนั้นได้มีความเป็นอยู่เป็นสุขอย่างสบายแต่ก็มาเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าการได้พักผ่อนน้อยการรับประทานกินสิ่งของที่มันซ้ำๆซักๆนะจะกินของดีก็กลัวเสียสตางค์ตอนสุดท้ายมาแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สิ่งของทั้งหลายเก็บไว้นักแต่ปรากฏว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บกับตัวเองก็ทำให้ทรัพย์สินเงินทองเหล่านั้นได้มาแล้วก็ไปตกเป็นของคนอื่นตัวเองบ่ได้ใจบ่ได้สอยอย่างอีเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เฮาต้องระมัดระวังก็คือความบ่ประมาทบ่ประมาทในการที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตนเองประการที่สองท่านสาธุชนความสันโดษก็หมายถึงความยินดีความพอใจในที่สิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนมีในสิ่งที่ตนเป็นนะในสิ่งที่ตนได้ในสิ่งที่ตนมีในสิ่งที่ตนเป็นถ้าหากว่าเฮามีความพอใจว่าเฮาได้จะอี้ได้ด้วยความซื่อสัตย์ได้สิ่งของมาด้วยความซื่อสัตย์ได้สิ่งของมาด้วยความสุจริตเสาะหามาโดยน้ำพักน้ำแหงของเฮาเฮาได้เป็นลักษณะแบบนี้ได้เต่านี้เฮาก็มีความพอใจเฮาได้มีสิ่งของตั้งหลายเหล่านี้เฮามีสิ่งของตั้งหลายที่เป็นลักษณะแบบนี้บ่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถเป็นหยังเฮาได้แบบนี้เฮามีแบบนี้เฮาก็มีความพอใจได้สิ่งสำคัญความพอใจความดีใจในสิ่งที่ตนเองได้เป็นบ่ว่าจะเป็นข้าราชการเป็นตำรวจเป็นประชาชนเป็นลูกเป็นหลานเป็นบุคคลในครอบครัวที่เฮาเป็นอยู่เฮามีความดีใจเฮามีความภาคภูมิใจที่ตนเองได้เป็นที่ตนเองได้เป็นลักษณะแบบนี้ก็มีความภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นคนใดที่มีความยินดีมีความพอใจมีความสุขใจกับสิ่งที่ตนเองได้สิ่งที่ตนเองมีสิ่งที่ตนเองเป็นบ่มีความทะเยอทะยานเกินกว่าเหตุเกินกำลังหู้จักพอหู้จักพอดีหู้จักในการจัดทรัพย์สินที่ตนเองมีที่ตนเองได้ที่ตนเองเป็นฮื้อพอดีฮื้อมีฮื้อมีความภาคภูมิใจเพราะว่าการที่เฮาเป็นก็ดีการที่เฮามีก็ดีการที่เฮาได้ก็ดีเฮาฮู้จักพอฮู้จักพอดีฮู้จักการจัดสรรในความมีทรัพย์สินเหล่านั้นก็ดีเพราะว่าทรัพย์สินอื่นๆทำให้คนเฮานั้นถ้าหากว่าเฮาบ่มีความพอใจบ่มีความยินดีแล้วก็จะทำให้มีความทุกข์ใจบ่พอบ่ยินดีในสิ่งที่ตัวเองมีในสิ่งที่ตนเองได้ในสิ่งที่ตนเองเป็นแต่ไปพอบุคคลอื่นก็ทำให้เกิดความอิจฉาริษยาทำให้เกิดความอยากแต่ว่าบ่มีความยินดีบ่มีความสุขกับตีตัวเองได้ตัวเองมีตัวเองเป็นอันนี้ก็ถือว่าเป็นทางที่บ่ถูกต้องเมื่อเฮาได้เมื่อเฮามีเมื่อเฮาเป็นแล้วเฮาก็จะต้องจัดสรรแบ่งปันในทรัพย์สินเหล่านั้นทำให้พอมีพอกินพออยู่พอได้ก็จะเป็นความสุขแต่ถ้าเฮาบ่ฮู้จักวิธีจัดสรรบ่ฮู้จักวิธีแบ่งบ่ฮู้จักวิธีแบ่งปันบ่ฮู้จักวิธีในการรักษาบ่ฮู้จักวิธีในการใช้สอยก็จะทำให้สิ่งของต่างๆที่เฮามีอยู่นั้น
ท้อถอยลงไปหมดไปได้เมื่อเฮาบ่สามารถที่จะรักษาสิ่งของเหล่านั้นไว้ได้บ่สามารถที่จะจัดสรรสิ่งของเหล่านั้นไปได้ของทั้งหลายเหล่านั้นก็จะลดน้อยถอยลงทำให้หมดไปได้เมื่อสิ่งของทั้งหลายหมดไปแล้วก็ทำให้บุคคลคนนั้นเกิดความอัตคัดขัดสนบ่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างสะดวกสบายก็ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์มาเพราะฉะนั้นในส่วนอันที่สองนี้เราเรียกว่าสันตุถีปรมังทนังความสันโดษความพอเพียงความพอใจความดีใจภูมิใจในสิ่งที่ตนเองอยู่มีทรัพย์สินเงินทองที่ตนเองมีหามาได้แล้วก็พยายามรักษาไว้ฮือจัดสรรปันส่วนในการใจซอยบ่ฮือมันฟุ่มเฟือยฮือเป็นไปพอให้พอดีเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ว่าเฮามีความสุขมีความพอใจประการต่อมาศรัทธาญาติโยมก็คือญาติทั้งหลายนะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งความหมายก็คือความสนิทสนมความคุ้นเคยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าเมื่อคนเฮาเป็นญาติกันและก็เป็นญาติที่เยี่ยมยอดญาติทางสายสัมพันธ์หรือญาติทางสายโลหิตหากบ่สนิทสนมกันหรือบ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันก็เหมือนกับคนอื่นสู้คนอื่นที่ช่วยเหลือกันและกันบ่ได้ดังคำที่ว่าถึงบ่ใจจาดบ่ใจเจื้อถ้ามีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้ออัตมาถึงเป็นจาดเป็นเจื้อถ้าบ่มีความเอื้อเฟื้อก็เหมือนเนื้อในป่าซึ่งแสดงว่าความเป็นญาติที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การสนิทสนมและก็การช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งประการสุดท้ายศรัทธาญาติโยมสุขมีนิพพานเป็นยอดเยี่ยมหมายความว่าการที่คนเฮานั้นได้ดับกิเลสราคะโทสะโมหะเมื่อเฮาละได้แล้วดับได้แล้วความเร่าร้อนทั้งหลายความกระวนกระวายความกระหายด้วยอำนาจของตัณหานั้นก็จะได้ถูกชำระถูกละไปจนกระทั่งจิตใจนั้นเป็นจิตใจที่เย็นสนิทบ่าเร่าร้อนแหมต่อไปอันนี้คือตัวนิพพานนิพพานแปลว่าความดับนิพพานแปลว่าความเย็นนิพพานนี้เฮาถือว่าเป็นยอดแห่งความสุขทั้งปวงบ่มีความสุขอย่างอื่นที่ยิ่งยวดไปกว่าท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายความบ่มีโรคเป็นสุขเป็นสุดยอดของความของลาภความสันโดษเป็นสุดยอดของทรัพย์ความคุ้นเคยเป็นสุดยอดของญาตินิพพานเป็นสุดยอดของความสุขเมื่อปรารถนาอย่างใดเฮาท่านทั้งหลายก็ต้องเสาะแสวงหาอย่างนั้นด้วยสติปัญญาด้วยความหมั่นด้วยความภาคเพียรด้วยความขยันเฮาก็จะสมหวังในวันข้างหน้าอาตมาภาพขอฝากพระธรรมคำสอนเหล่านี้ให้ศรัทธาญาติโยมได้พินิจพิจารณาในสุดท้ายนี้ก็ขออำลาท่านสาธุชนไปก่อนเน้อไว้วันหน้าเฮาก่อยปะกันแห่ใหม่ขอเจริญพร